คนผมที่แดงจากเฮนน่าคนผมที่ขาวเยอะๆครูแหม่มมีวิธีแก้ค่ะสวัสดีค่ะครูแหม่มมาแล้วค่ะวันนี้เราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยนะคะเราจะแก้ปัญหาผมแดงที่โคนจากการใช้เฮนน่าแล้วก็โคนผมที่เป็นสีขาวนะคะเอาล่ะก่อนอื่นเราก็เก็บผมเป็นชั้นๆนะคะเพราะผมเยอะจะได้ทาสะดวกป้ายสะดวกนะคะตรงที่โคนย้ำหน่อยแล้วก็หวีออกมานะคะสีจะได้ไล่กันเป็นโทนเป็นเลเยอร์ที่มันสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณแม่ชอบสีแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลนะคะนี่ตรงนี้สำคัญมากค่ะตรงที่อยู่ขมับที่แสกผมท้ายทอยเหล่านี้นะคะเราต้องแต้มเยอะหน่อยค่ะป้ายลงไปเยอะๆแบบให้เขาโปะติดปิดเลยนะคะตรงนี้ต้องย้ำๆนะตรงจุดสำคัญนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะแต้มปาดแต้มปาดนะคะนี่เห็นไหมคะปิดแบบสนิทเลยนะคะตรงหน้าผากก็เหมือนกันนะคะโคนขาวที่ขาวมาจากโคนเลยนะคะที่มีผมขาวเยอะๆนะคะต้องปิดให้สนิทนะคะแล้วก็มาย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะด้านหน้าผากขมับซ้ายขวาท้ายทอยแล้วก็ที่แสกผมนะคะต้องมาย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะทิ้งไว้2ชั่วโมงค่ะวันนี้เราใช้ครามนะคะครามกับผงบรเพชรนะคะนี่เห็นไหมคะสีที่ได้นะคะน้ำตาลเข้มไปดำค่ะตรงที่เราปิดผมขาวนะคะแล้วก็ปลายผมก็ยังเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบที่แม่ชอบนะคะปิดงอกสนิทเลยเห็นไหมคะสวยมากๆผมนุ่มสลวยเป็นเงาค่ะรับรองว่าจะติดใจเลยนะคะครามสูตรพิเศษครูแหม่มผสมเองค่ะวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยนะคะใช้ครามครั้งแรกเนี่ยนะคะต้องการเยอะๆหน่อยนะคะคราม5ช้อนเป็นเลยค่ะเพราะว่าโคนขาวเยอะมากนะคะแล้วผมค่อนข้างยาวบรเพชรผงใช้ประมาณแค่1ช้อนชานะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบำรุงการเติมน้ำค่อยๆเติมทีละช้อนนะคะค่อยๆเติมแล้วก็คนค่อยๆเติมแล้วก็คนนะคะเอาความรู้สึกของเนื้อครีมให้ได้เหมือนนมข้นหวานนะคะประมาณนี้นะคะนมข้นหวานข้อดีของครามนะคะเวลาเราผสมเขาแล้วค่ะเราสามารถนำมาใช้ได้เลยแต่ครามมีข้อเสียอย่างนึงว่าถ้าใช้ครามเพียวๆเลยนะคะเขาจะแข็งและกระด้างมากตัวครามของครูแหม่มนะคะครูแหม่มทำขึ้นเป็นพิเศษนะคะมีส่วนผสมสมุนไพรบางตัวเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็ครูก็มาเติมผงบรเพชรเข้าไปนิดหน่อยจะทำให้ผมนุ่มสลวยเป็นเงางามค่ะกลิ่นของเขาก็จะมีกลิ่นเหมือนใบไม้นะคะกลิ่นใบไม้ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายนะคะดีต่อสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เราทุกคนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยสบายใจเลยค่ะด้วยรักและห่วงใยนะคะจากครอบครัวเล็กๆของเราค่ะสวัสดีค่ะ